วันวันในทุกที่ที่เนกไปวันวันในทุกสิ่งของที่นางเอกแม่งดูญี่ปุ่นก็ซูชิไงเหรอสเต็กก็อเมริกาก็คือพูดจีนแล้วนี่เออใช่ผมรู้สึกมันมีความการเมืองนิดๆมันเหมือนเป็นอำนาจที่เหมือนกับว่าเรามองไม่เห็นนะยืมมือคนอื่นฆ่าสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับก็เป็นรายการที่เรื่องหนังนอกกระแสหนุกๆที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูหรือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะผมก็จะไปดูมาเรียนเพื่อนฟังครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับก็คือเรื่อง Invisible Man มนุษย์ล่องหนนะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับก็ไม่ได้นอกกระแสนะครับผมแต่ผมเนี่ยอยากจะเอาเรื่องนี้มาสปอยเพื่อนๆฟังนะครับผมเพราะว่ามันเนี่ยทั้งกดดันแล้วก็มันมากๆเลยครับและหลังจากนี้นะครับก็คือสปอยนะครับผมใครที่คิดจะไปดูนะครับก็ปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่คิดจะไปดูนะครับก็ฟังผมสปอยแล้วกันนะครับผมแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปฟังสปอยกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจให้กับผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปฟังสปอยกันได้เลยครับเริ่มเรื่องเลยนะครับก็เป็นคลื่นทะเลนะครับสาดเข้าฝั่งคลื่นแล้วก็เป็นแบบชื่อเรื่องขึ้นมานะฮะและภาพเนี่ยก็ฉายไปที่บ้านที่นางเอกนอนอยู่นะครับผมนางเอกเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาวึ้งตอนประมาณ 3:00 กว่านะครับผมโดยคนข้างๆแฟนเนี่ยก็ยังนอนหลับอยู่นะไม่ตื่นนะครับผมนางเอกก็ย่องไปเก็บข้าวเก็บของเก็บเสื้อผ้าในขณะที่กำลังจะย่องหนีออกจากบ้านนะครับผมก็ผ่านห้องนึงครับที่เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์อะของแฟนมันนะซึ่งมันก็จะมีชุดต่างๆแขวนอยู่นะครับผมซึ่งมันจะมีห้องนึงที่เป็นห้องโล่งๆนางเอกมันก็แบบสนใจห้องนี้มากเลยมันต้องมีอะไรแต่มันทำไมเป็นห้องโล่งๆวะแต่นางเอกก็มาเดินไม่เตะชามข้าวหมาแกงแต่แฟนมันก็ยังไม่ตื่นนะครับผมนางเอกเนี่ยมันก็เดินลงมาเรื่อยๆจนแบบใกล้จะรอดแล้วนะครับผมอยู่ๆหันมาพึ้งหมาตื่นคือหมามันก็เลยแบบเดินเข้ามาหานางเอกอะแต่นางเอกก็แบบว่าโอ้ยแกทำให้ฉันตกใจสิตัวหมาเนี่ยมันเหมือนแบบมีปลอกคอรัดคออยู่นะครับผมซึ่งในปลอกคอหมานี่มีเครื่องติดตามด้วยนะไอ้นางเอกก็แบบสงสารนะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปจากที่นี่แล้วแต่ฉันก็อยากให้แกมีอิสระด้วยนะฉันจะเอาปลอกคอให้แกเองซึ่งในขณะที่กำลังแกปลอกคอให้หมาเนี่ยตูดหมาแม่งเสือกไปชนกับรถแล้วรถแม่งก็ดังงอว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 อพอรถดังแสงในบ้านแม่งก็ปุ๊บ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 มันก็เลยรีบวิ่งแบบว่าข้ามกำแพงไปนะครับผมมันก็วิ่งมันเรื่อยจนฝ่ามาจนถึงถนนนะครับผมซึ่งมันก็นัดน้องสาวมันไว้ให้มารับนะครับผมพอน้องสาวมันมาเนี่ยมันก็ถามไอ้นางเอกว่าแบบเฮ้ยพี่ทำไมแบบรถลาอะไรขนาดนั้นไอ้นางเอกก็บอกว่าเออไม่ไรน่ะรีบไปก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวฉันจะอธิบายทีหลังซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยที่แฟนนางเอกเนี่ยมันก็วิ่งไล่ตามมาพอดีนะครับเข้ามาปึ้งถอยกระจกแตกเลยนะคือจะพยายามจะคว้าตัวนางเอกออกมาแล้วบอกเธอไปไหนไม่ได้นะเธอต้องอยู่กับฉันซึ่งคราวนี้เหมือนกับน้องสาวนางเอกก็ขับรถหนีไปได้ทันนะครับผมซึ่งต่อจากนี้นะครับผมจะเรียกแฟนนางเอกว่าไอโหดละกันนะเพราะมันโหดเหลือเกินนะครับผมแล้วภาพก็ตัดมานะครับขึ้นฟอนต์2เดือนต่อมาก็คือนางเอกเนี่ยมันก็ขอมาอาศัยอยู่บ้านเพื่อนนะครับซึ่งเพื่อนมันเนี่ยก็คือเป็นตำรวจผิวสีนะครับซึ่งผมจะเรียกว่าไอเข้มละกันนะซึ่งนางเอกเนี่ยต่อให้อยู่บ้านเพื่อนที่เป็นตำรวจแล้วเนี่ยมันก็ยังรู้สึกหวาดกลัวอยู่นะครับผมซึ่งไอ้เข้มเนี่ยมันก็ปลอบเพื่อนว่าแบบเฮ้ยเธอไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเธออยู่ห่างมันไอ้บ้านหลังนั้นมาไกลมากแล้วเนี่ยยังกับแบบมาอยู่ดวงจันทร์เลยนะซึ่งความกลัวฝังหัวของนางเอกเนี่ยมันกลัวถึงขนาดว่าเวลามันเดินมาหน้าบ้านที่เพื่อที่จะมาเอาไปรษณีย์เนี่ยที่อยู่ในกล่องจดหมายเนี่ยแล้วมีคนวิ่งออกกำลังกายเนี่ยวิ่งผ่านหลังนางเอกนางเอกไม่ยังหลอนเลยแบบมันตกใจกลัวเลยนะครับผมและในตอนนางเอกครับที่น้องสาวนางเอกเนี่ยก็โผล่มาที่บ้านไอ้เข้มนะครับผมแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่อยู่บ้านหลังเนี้ยดีแล้วซึ่งไอ้นางเอกเนี่ยมันก็บอกว่าฉันบอกว่าไม่ให้เธอมาส่งที่นี่ไงทำไมเธอไม่เชื่อฉันเธอน่าจะพาฉันไปที่อื่นเนี่ยเขาจะต้องแกะรอยตามรอยฉันได้แน่ๆเลยไอ้น้องสาวมันก็บอกว่าพี่ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วนะไอ้โหดน่ะมันตายไปแล้วพี่ดูนี่สิแล้วมันก็เอามือถือให้นางเอกดูนะครับผมซึ่งก็เป็นเหมือนกับเป็นข้อความข่าวที่เป็นเทคอย่างเดียวนะซึ่งนางเอกมันก็แบบเฮ้ยเชี่ยไอ้โหดตายแล้วเหรอซึ่งมันก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะมันถึงขนาดว่าไปนั่งในห้องน้ำแล้วก็ซุดลงกับพื้นแล้วก็แบบทำหน้าแบบนิ่งๆเลยนะแล้วภาพก็ตัดมาอีกทีนะครับผมเป็นตัวนางเอกเนี่ยคือตอนนี้มันเริ่มมีรอยยิ้มนะครับผมแล้วก็นั่งอยู่กับน้องสาวมันแล้วก็ไอ้เข้มนะครับผมมันก็พูดกับเพื่อนๆมันนะครับว่าเนี่ยตอนที่ฉันอยู่กับไอ้โหดนะไอ้โหดเนี่ยมันบังคับจิตใจฉันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการกินว่าฉันต้องกินยังไงฉันจะต้องใส่เสื้อยังไงฉันออกไปไหนได้บ้างฉันจะต้องแต่งหน้ายังไงฉันเนี่ยโดนเขาควบคุมทุกอย่างเลยแม้แต่จิตใจความคิดของฉันเนี่ยเขาก็เหมือนจะพยายามคอนโทรลฉันให้ได้ทุกอย่างซึ่งไอ้เคมันก็บอกว่าแบบไม่เป็นไรนะเขาเนี่ยตายไปแล้วเธอจะต้องสู้กับมันเธอจะต้องสลัดความกลัวนั้นทิ้งออกไปได้แล้วเหมือนหลังจากวันนั้นเนี่ยนางเอกมันก็เริ่มที่จะจิตใจเนี่ยมันก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะครับผมอย่างวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็ไปที่ตู้ไปรษณีย์แล้วก็เก็บพวกจดหมายเข้ามาให้ไอ้เข้มได้นะครับซึ่งไอ้เข้มมันยังแซวเลยว่าเดี๋ยวนี้เธอก็ดีแล้วเนาะสักปีหน้าเนี่ยเธอก็คงข้ามถนนเองได้แล้วแหละแล้วพอไอ้เข้มเนี่ยมันมาไล่เปิดจดหมายดูนะก็มีจดหมายของนางเอกส่งมาด้วยนะครับผมซึ่งนางเอกก็งงว่าแบบเฮ้ยฉันมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันไม่มีใครรู้นะทำไมมันมีจดหมายมาถึงฉันได้ยังไงวะนางเอกมันก็เลยเปิดดูนะครับซึ่งในซองจดหมายเนี่ยก็คือเป็นจดหมายจากทนายนะครับผมที่จะพูดถึงเรื่องการมอบมรดกนะครับผมหลังการที่โหดตายนะฮะแล้วพอวันรุ่งขึ้นนะครับนางเอกเนี่ยมันก็ไปคุยกับทนายนะครับผมซึ่งทนายคนนี้นะมันเป็นพี่ชายของไอ้โหดนะครับผมแล้วมันก็ในระหว่างที่มันจะอ่านพินัยกรรมเนี่ยซึ่งนางเอกเนี่ยจะได้เงินมูลค่า$5,000,000แล้วพร้อมบ้านพักของมันเนี่ยก็จะไม่โดนเก็บภาษีซึ่งจำนวนเงินนี้เนี่ยจะโอนให้กับนางเอกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจนครบ4ปีแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเมื่อไหร่นางเอกเนี่ยได้ไปกระทำความผิดสิ่งใดก็ตามมรดกนี้ก็จะยกเลิกนะครับผมแล้วพอนางเอกเซ็นรับเนี่ยมันก็กลายเป็นคนรวยไปเลยนะและตกคืนนะนะครับนางเอกก็เลยซื้อบันไดลิงใหม่อันใหญ่ยักษ์ให้ไอ้เข้มนะครับผมซึ่งอันที่ไอ้เข้มมันมีอยู่เนี่ยเป็นอันแบบว่าเล็กๆแล้วก็ใกล้จะพังแล้วซึ่งลูกสาวไอ้เข้มเนี่ยก็บอกว่าซื้อบันไดลิงให้เราเนี่ยนะซึ่งนางเอกมันก็เลยบอกว่านี่แหละฉันซื้อบันไดลิงให้เธอเอ๊ะแล้วดูนั่นสิมันมีจดหมายขึ้นมาอยู่บนนั้นได้ยังไงนะลองขึ้นไปไหมซึ่งไอ้ลูกสาวไอ้เข้มเนี่ยก็เลยปีนขึ้นไปข้างในนั้นนะครับผมมันเป็นซองจดหมายที่ตัวนางเอกเนี่ยมันเปิดบัญชีในธนาคารให้กับลูกสาวไอ้เข้มนะครับผมแล้วก็โอนเงินให้ลูกเข้มเนี่ยทุกเดือนละ$10,000นะครับผมแล้วนางเอกก็บอกว่าเนี่ยจำนวนเงินนี้นะจะเป็นของเธอเพื่อให้เธอเนี่ยไปเรียนต่อมหาลัยพันซ่าเธอจะได้ไปเรียนแฟชั่นสมใจแล้วนะทั้งไอ้เข้มทั้งไอ้ลูกสาวไอ้เข้มเนี่ยมันก็ดีใจมากนะที่จะได้ทุนการศึกษาจากนางเอกนะครับผมแล้วก็เลยเอ้ยเรามาฉลองกันเถอะนี่ก็ซื้อวายมาเพื่อจะฉลองนะครับผมทุกคนก็มีความสุขนะแต่ในขณะนั้นเองนะครับผมก็เหมือนกับว่ามีสายตาใครก็ไม่รู้นะครับจ้องมองอยู่นะครับผมและพอเช้ามาต่อมานะครับก็เป็นนางเอกเนี่ยกำลังทำกับข้าวอยู่นะครับผมเพื่อที่จะให้ไอ้สาวเข้มเนี่ยกินไอ้เข้มมันก็บอกโอ้ยเมื่อคืนเนี่ยผมเมามากเลยนะแล้วก็อายุเยอะกันแล้วนะโหแบบปาร์ตี้กันขนาดนี้เนี่ยฝากคุณเนี่ยไปปลุกลูกสาวผมให้หน่อยนะเดี๋ยวเธอจะสายเอาคราวนี้ไอ้นางเอกที่กำลังเหมือนกับทอดไข่แล้วก็ทอดเบคอนอยู่เนี่ยมันก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปเรียกลูกสาวไอ้เข้มลงมานะครับผมแต่ทันใดนั้นเองนะอยู่ๆมีดมันก็ตกลงมาแล้วไฟตรงเตาเนี่ยอยู่ๆก็เพิ่มขึ้นมาเองนะครับผมกลายเป็นว่าแบบไอ้ทั้งไอ้ไข่ดาวทั้งไอ้เบคอนเนี่ยก็แบบมีควันขึ้นมาแล้วก็ไฟลุกวูวูวูซึ่งหลังจากที่นางเอกเนี่ยไปเรียกลูกสาวเข้มเสร็จเนี่ยพอลงมาเนี่ยก็ตกใจมากนะว่าเฮ้ยไฟมันไหม้ได้ไงวะก็เลยจะเอาน้ำไปล่านะครับผมแต่ลูกสาวเข้มบอกเอ้ยไม่ได้นะคะเอาน้ำล่าไม่ได้ต้องเอาถังดับเพลิงฉีดแล้วมันก็ไปหยิบถังดับเพลิงมาฟู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 ก็มันก็บอกโอ้คงกินไม่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวทำใหม่ละกันแล้วพอตกคืนนั้นนะครับตัวนางเอกเนี่ยที่นอนอยู่ห้องเดียวกับลูกสาวเข้มเนี่ยในระหว่างที่มันกำลังนอนอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ๆผ้าห่มแม่งก็โดนใครก็ไม่รู้ดึงออกมานะครับผมคราวนี้นางเอกมันก็รู้สึกว่าหนาวๆแล้วก็เลยตื่นมาก็เห็นว่าผ้าห่มทำไมมันกองอยู่ข้างล่างวะแล้วนางเอกเนี่ยมันก็ไปหยิบผ้าห่มนะครับผมแต่ในขณะนั้นเองเนี่ยมันก็มองไปที่โซฟาเล็กๆแล้วเหมือนกับว่าไอ้ตัวโซฟาเนี่ยมันเหมือนยุบนะครับผมคราวนี้นางเอกก็เลยหลอนว่าเฮ้ยแบบมันมีใครนั่งอยู่ปะวะแม่งก็เลยแบบเคลี้ยงผ้าไปนะครับผมแต่กับการว่าผ้าที่เคลี้ยงไปเนี่ยมันก็ยุบไปตามรูปโซฟานะครับผมมันก็เลยก็ไม่มีอะไรมั้งมันก็ไปดึงผ้าห่มมันจะกลับมาขึ้นเตียงนะครับผมแต่กลายว่าดึงแล้วมันไม่ขึ้นมันมันมีอะไรติดอยู่วะแล้วพอมันดึงไม่ไปเนี่ยมีมนุษย์ล่องหนเนี่ยเหยียบเอาไว้อยู่นะครับผมและไอขาของมนุษย์ล่องหนเนี่ยแม่งก็กำลังแบบก้าวย่างไปหานางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยมันก็หลอนอยู่แล้วนะมันก็เลยแบบกระชากตึงพอกระชากมาเนี่ยเซล้มไปทับของที่อยู่บนหัวเตียงอะคราวนี้ไอ้ลูกสาวเข้มแม่งก็ตื่นเลยแล้วก็แบบเอ้ยมีเรื่องอะไรกันขึ้นมีเรื่องอะไรกันขึ้นซึ่งนางเอกมันก็เรียกเข้มว่าเอ้ยเข้มมานี่หน่อยเข้มไอ้โหดมันตามฉันมาถึงนี่แล้วเนี่ย
ซึ่งไอ้เข้มมันก็บอกว่านางเอกมึงใจเย็นๆไอ้โหดมันตายไปแล้วเธอน่ะอย่าทำให้เขาเนี่ยมาฝังอยู่ในหัวเธอเธอต้องเอาเขาเอาไปให้ได้แล้วพรุ่งนี้เธอมีสัมภาษณ์งานนะเธอพยายามนอนหน่อยเธอนี่มันก็แบบได้โอเคโอเคฉันจะนอนนะแล้วพอวันรุ่งขึ้นนะครับนางเอกเนี่ยมันก็จะต้องไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทสถาปัตย์นะครับผมพอคนที่สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าคุณนี่ก็คุยโอเคนะเอางี้แล้วกันคุณผมขอดูพอร์ตโฟลิโอคุณหน่อยนางเอกมันเปิดกระเป๋ามาปึ๊บกลายเป็นว่าในกระเป๋านางเอกเนี่ยมันไม่ได้เตรียมพอร์ตโฟลิโออะไรมาเลยนะครับผมซึ่งนางเอกมันก็แบบเฮ้ยฉันว่าฉันเตรียมมาแล้วนะคะแต่ทำไมมันไม่มีอยู่ในนี้ซึ่งไอ้คนสัมภาษณ์ก็บอกเออไม่เป็นไรคุณไม่ต้องคิดมากนะคุณค่อยส่งตามผมมาก็ได้คุณเป็นอะไรมากไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยหน้านางเอกแม่งซีดเลยนะแล้วก็แบบเออฉันไม่เป็นไรฉันคือว่าฉันขอตัวก่อนเงือกมันก็ล้มลงไปบนพื้นออฟฟิศนั่นเลยนะครับผมแล้วมันก็เหมือนแบบถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลอะแล้วภาพก็ตัดมาอีกทีนะครับเป็นไอ้เข้มเนี่ยไปรับนางเอกที่โรงพยาบาล นะครับผมโดยคุณหมอเนี่ยก็บอกกับนางเอกว่าแบบไอ้นางเอกมึงนี่นะห้ามขับรถเลยนะช่วงนี้แล้วก็อย่าทำงานหนักเกินไปนะคะก็ให้ฟังคำหมอไว้ตอนนี้ก็กลับบ้านไปก่อนได้แล้วพอในกลับมาถึงบ้านเนี่ยมันก็อาบน้ำซูซาซูซาซูซาคุณหมอเนี่ยโทรมารายงานอาการนะครับผมว่านางเอกเป็นอะไรนะครับผมซึ่งคุณหมอบอกว่าการที่คุณล้มหมดสติตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยกินยากล่อมประสาทเกินขนาดนะคะซึ่งนางเอกเนี่ยมันก็งงว่าแบบเฮ้ยกูไปกินยากล่อมประสาทตอนไหนวะแล้วทันใดนั้นเองนะครับผมมันก็มีขวดยากล่อมประสาทอะตั้งอยู่ที่ซิงค์ล้างหน้านะไอ้นี่มันยากล่อมประสาทที่กูให้ไอ้โหดมันกินตอนที่กูหนีมาตอนแรกนี่หว่าทำไมมันอยู่ที่นี่ได้ไงวะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับกูกันแน่เนี่ยหรือว่ามันตามมาได้แล้ววะซึ่งข่าวนี้เนี่ยนางเอกมันก็มั่นใจแล้วว่าไอ้โหดเนี่ยยังไม่ตายแล้วมาในรูปแบบมนุษย์ล่องหนนะครับผมมันก็เลยไปหาน้องสาวที่ทำงานนะครับผมแล้วพอมันไปถึงเนี่ยไอ้น้องสาวก็บอกว่าเธอจะมาหาฉันทำไมเธอเนี่ยคิดว่าฉันจะเอาเงินเธอไม่ใช่เหรอซึ่งไอ้นางเอกก็งงว่าแบบเอ้ยทำไมเธอพูดแบบนั้นกับฉันล่ะไอ้นางสาวก็บอกว่าก็สิ่งที่เธอเขียนอีเมลมาเนี่ยว่าอยู่กับฉันแล้วไม่สบายใจฉันเนี่ยต้องการที่จะเอาเงินเธอฉันเนี่ยไม่สมควรจะช่วยเหลือเธอเลยจริงๆซึ่งนางเอกก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นคนส่งอีเมลนั้นไปนะไอ้โหดไงล่ะไอ้โหดมันส่งไปซึ่งน้องสาวเนี่ยก็บอกว่าไอ้โหดเนี่ยมันตายไปแล้วปึ้งนางเอกเนี่ยก็เลยรู้สึกเสียใจแล้วก็เดียวดายมากๆเลยนะครับผมกลับมาที่บ้านนอนร้องไห้กูไม่เหลือใครแล้วคือซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยที่ลูกสาวเข้มเนี่ยมันก็เดินเข้ามาพอดีกะว่าจะมาปลอบนางเอกนะครับผมบอกว่าน้าคะน้าไม่ต้องเป็นอะไรนะเดี๋ยวหนูจะไล่พ่อออกไปแล้วคืนนี้มันเป็นคืนของสาวโซนเดี๋ยวพวกเราแล้วก็มานั่งกินเค้กกันดีไหมซึ่งนางเอกเนี่ยมันก็แบบก็ดีนะน้าเนี่ยชอบกินเค้กพอดีผัวหน้าลูกสาวไอ้เข้มเนี่ยมันก็แบบเหมือนโดนตบอะแล้วลูกสาวไอ้เข้มมันก็บอกเอ้ยน้าตบหนูทำไมอะคะพ่อมานี่หน่อยพ่อถึงพอไอ้เข้มมาเนี่ยมันก็บอกเอ้ยอีนางเอกมึงตบลูกกูทำไมถึงเนี่ยก็บอกเฮ้ยฉันไม่ได้ตบหน้าลูกสาวนายนะมันกลับมาแล้วเนี่ยไอ้โหดมันกลับมาแล้วไอ้โหดเป็นคนทำซึ่งไอ้เข้มมันก็บอกไอ้โหดเนี่ยมันตายแล้วแล้วเธอไม่ต้องมาอยู่ใกล้ลูกสาวฉันเลยนะแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาลูกสาวฉันไปพักที่อื่นก่อนเธอไปอยู่คนเดียวเลยไปแล้วคราวนี้คือนางเอกมันก็เหมือนกับว่ามันก็โมโหไอ้โหดมากเลยนะแล้วก็ตะโกนด่าโหดว่าแบบไอ้โหดแน่จริงมึงก็มาเจอกูดิมึงไปทำร้ายลูกสาวไอ้เข้มทำไมมึงมาเจอกูนี่เลยมาตัวมาซึ่งมันก็เหมือนตะโกนท้านะแต่ไอ้โหดเนี่ยมันก็ยังไม่ออกมานะครับผมนางเอกเนี่ยมันก็เลยไปหยิบมีดทำครัวนะครับผมแล้วก็ไปหยิบผงช็อกโกแลตแล้วก็มาโรยตามพื้นนะแล้วก็ไปนั่งอยู่มุมห้องประมาณว่าแบบถ้ามึงเดินมาแล้วแบบเหยียบไอ้ผงโกโก้เนี่ยกูก็จะมองเห็นรอยเท้ามึงกูจะแทงแม่งเลยซึ่งไอ้นางเอกมันก็รอแล้วก็ยังแม่งก็ไม่มีรอยเท้าเดินเข้ามาสักทีจนแม่งก็เหมือนพูดอยู่คนเดียวอ่ะคุณน่ะหาวิ่งได้อีกตั้งเยอะแยะทำไมจะต้องมาจมอยู่กับฉันด้วยฉันเนี่ยก็เป็นแค่ผู้หญิงบ้านนอกคนนึงที่มาเจอคุณในงานปาร์ตี้เท่านั้นเองคุณปล่อยฉันไปไม่ได้หรือไงแต่ทันใดนั้นเองเนี่ยไอ้นางเอกเนี่ยก็เหลือบไปเห็นโทรศัพท์นะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่ากูจะโทรหามือถือไอ้โหดดีวะมันก็เลยโทรหากริ๊ง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 ซึ่งไอ้เสียงกริ๊งกริ๊งกริ๊งเนี่ย
แม่งอยู่ข้างบนหัวนางเอกนะครับผมนางเอกก็เลยแบบเฮ้ยแม่งอยู่ข้างบนเหรอวะนางเอกเนี่ยมันก็เลยเอาไอ้บันไดลิงที่ซื้อมาให้เข้มเนี่ยมาวางแล้วก็แบบปีนขึ้นไปห้องใต้หลังคานะครับผมพอปีนไปเนี่ยแล้วมันก็โทรเข้าไปที่เบอร์ไอ้โหดอีกทีนึงซึ่งแม่งก็มีมือถือของไอ้โหดเนี่ยวางอยู่ห้องใต้หลังคาจริงนะผมแบบดังสั่นขึ้นมามันก็แบบไปตามมือถือตรงนั้นนะแล้วพอนางเอกคานเข้าไปตรงมือถือนะครับผมซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็มีเล่มนึงที่หายไปแล้วก็มีงานพอร์ตโฟลิโอของนางเอกนะครับผมแล้วพอคนรูปในมือถือเนี่ยก็มีรูปของนางเอกแล้วก็ลูกสาวเข้มที่นอนอยู่ด้วยกันด้วยนะครับผมก็คือไอ้โหดเนี่ยแอบถ่ายไว้นะซึ่งทนายนั่นเองเนี่ยมันก็มีเสียงกุกกักกุกกักนางเอกก็แบบเฮ้ยเสียงอะไรวะมันมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะนางเอกนะครับก็เลยเทถังสีไปที่บันไดลิงนะฮะแล้วก็ปรากฏร่างของมนุษย์ร่องหนนะที่เปิดสีนะครับผมและนี่เป็นครั้งแรกในเรื่องนะที่เราเห็นมนุษย์ร่องหนเป็นตัวเป็นๆเลยนะฮะซึ่งพอนางเอกเนี่ยเห็นตัวไอ้โหดในโหมดมนุษย์ร่องหนแล้วเนี่ยมันก็เลยหยิบมีดจะมาตามล่าเลยนะครับผมจนมาถึงห้องครัวนะมึงอยู่ไหนมึงออกมาดิออกมาซึ่งในตอนนั้นเองนะครับผมที่ไอ้มนุษย์ร่องหนเนี่ยหรือไอ้โหดเนี่ยมันก็บีบเข้าไปที่คอนางเอกนะครับผมแล้วก็แบบเหมือนแบบพยายามแบบกระแทกฟาดนางเอกลงกับพื้นปึ้งปึ้งซึ่งนางเอกเนี่ยมันก็พยายามที่จะสู้นะถึงแม้จะมองไม่เห็นก็ตามแล้วพยายามเอาจานมาตีกระบาลไอ้โหดนะครับแล้วก็แตกเพ่งแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมานะครับผมซึ่งมันก็เอามือถือออกมาด้วยนะแล้วก็โทรเรียกแก๊ปให้มารับเหมือนกับจุดหมายปลายทางของมันเนี่ยก็คือจะไปที่บ้านของไอ้โหดนะครับผมซึ่งมันเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยตอนต้นเรื่องนะครับผมแล้วพอนางเอกเนี่ยมาถึงบ้านของไอ้โหดนะครับผมมันก็เดินไปเรื่อยนะครับจนถึงห้องที่นางเอกเนี่ยมันสงสัยตอนต้นเรื่องนะว่าแบบในห้องนี้มันมีอะไรวะพอมันเข้าไปนะครับผมห้องนี้มันจะมีกล้องอยู่เต็มเลยนะมันก็ไปเห็นแผงบังคับสวิตช์อะไรบางอย่างมันก็ไปกดมั่วๆจนไปเจอคำหนึ่งที่เหมือนเป็นแบบสวิตช์ออนอ่ะมันก็ไปกดปึ้งแล้วจากห้องที่เคยโล่งๆนะครับก็ปรากฏชุดหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งเป็นแบบชุดที่คลุมตัวคนมิดเลยนะแล้วรอบชุดนั้นเนี่ยจะเป็นกล้องขนาดเล็กทั่วตัวเลยนะครับผมแล้วนางเอกก็รู้เลยว่าไอ้ชุดเนี้ยมันเป็นชุดที่ทำให้คนล่องหนได้นะครับนางเอกก็เลยแกะออกมานะฮะพอแกะออกมาเนี่ยมันก็เอาไปซ่อนไว้ตรงที่ลับตรงตู้เสื้อผ้าของมันนะครับผมซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยหมาที่อยู่บ้านหลังนี้เนี่ยแม่งก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างนะมันก็เลยเห่าห้องซึ่งนางเอกเนี่ยมันก็รู้เลยว่าแบบเฮ้ยไอ้โหดเนี่ยมันตามกูมาอยู่แน่เลยมันก็เลยรีบวิ่งหนีออกมานะครับผมขึ้นไอ้รถแกร็บที่มันเรียกมานั่นแหละกลับเข้าไปในเมืองอีกครั้งนะครับผมแล้วก็มานัดคุยกับน้องสาวมันนะว่าแบบเฮ้ยเนี่ยฉันรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นช่วยมาเจอฉันหน่อยได้ไหมที่ร้านอาหารที่คนเยอะๆน่ะแล้วมันก็ไปนัดเจอกับน้องสาวมันที่ร้านอาหารจีนนะครับผมนางเอกมันก็คุยว่าแบบฉันเนี่ยรู้สึกอิจฉาเธอมากๆเลยนะที่เธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากๆเลยฉันเนี่ยก็อยากจะแข็งแกร่งให้ได้อย่างเธอบ้างดูอย่างไอ้เข้มสิเป็นตำรวจแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่แท้แต่เธอเนี่ยก็ยังจะแข็งแกร่งกว่าเขาอีกฉันเนี่ยรู้สึกอุ่นใจมากๆเลยไม่ได้อยู่ใกล้ๆเธอเนี่ยแต่ในขณะที่นางเอกเนี่ยจะพูดถึงชุดล่องหนนะครับผมอยู่ๆก็มีเล่มนึงนะครับลอยขึ้นมาปาดคอน้องสาวเลือดทะลักเลยนะครับผมแล้วก็มีเล่มเนี้ยก็ลอยเข้าไปในมือนางเอกนางเอกก็งงว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแล้วไอ้น้องสาวนางเอกเนี่ยก็ล้มลงไปกองกับพื้นตายนะครับผมแต่คือมีดเนี่ยมันคาอยู่ที่มือนางเอกนะแล้วคนในร้านเนี่ยแม่งก็เห็นหมดเลยแล้วแบบนางเอกมันก็แบบร้องกรี๊ดดังมากอ่ะแบบโอ๊ยมึงไอ้โหดมึงเอาอีกแล้วมึงฆ่าน้องกูเลยเหรอคราวนี้เนี่ยนางเอกมันก็เลยโดนรวบตัวไปไว้ที่โรงพยาบาลนะครับผมตอนที่มันโดนรวบตัวมาเนี่ยนางเอกมันก็แบบคลั่งนะครับผมเอ้ยไอ้โหดมันอยู่นี่ไอ้โหดมันอยู่ในห้องนี้ด้วยทุกคนฟังฉันก่อนสิไอ้โหดไอ้สารเลวเอ้ยมึงฆ่าน้องกูซึ่งไอ้หมอเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจนะมันก็ฉีดยาล้างประสาทให้นางเอกไปฟื้นเนี่ยก็เลยแบบหลับไปนะครับผมแล้วพอนางเอกตื่นมาเนี่ยคุณหมอก็มาคุยด้วยนะครับผมแล้วก็บอกกับนางเอกว่าคุณรู้ตัวไหมเนี่ยว่าตอนเนี้ยคุณท้องอยู่ซึ่งนางเอกก็งงเฮ้ยกูท้องตอนไหนวะที่ผ่านมาตอนที่กูคบไก่โหเนี่ยกูกินยาคุมมันตลอดเลยนะแล้วมันก็เลยถามหมอเอาแล้วนี่ลูกของฉันเนี่ยที่อยู่ในท้องเนี่ยมันอายุประมาณเท่าไหร่แล้วหมอก็บอกว่าหมอก็ยังดูยากนะแต่ก็น่าจะประมาณสักเดือนนึงได้แล้วแล้วหมอก็บอกว่าตอนเนี้ยคุณมีเพื่อนหรือว่ามีญาติคนไหนที่อยากจะเรียกมาคุยไหมนางเอกเนี่ยก็เลยไปเรียกไอ้ทนายมาคุยด้วยนะครับผมซึ่งพอมาถึงแล้วเนี่ยไอ้ทนายก็บอกว่าไอ้มรดกจากน้องชายของผมเนี่ยไอ้5ล้านเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคุณเนี่ยทำผิดกฎหมายคุณไปฆ่าคนตอนนี้คุณเป็นอาชญากรแล้วนะนางเอกเนี่ยมันก็เลยแบบ
รู้สึกเสียใจมากนะครับแล้วก็บอกว่าคุณเนี่ยช่างต่างจากน้องชายคุณมากๆน้องชายคุณเนี่ยมีแต่ความรุนแรงส่วนคุณเนี่ยเป็นด้านอ่อนแอของเขาคุณเนี่ยก็ต้องการเงินของเขาเหมือนกันและทนายก็พูดว่าน้องชายของผมเนี่ยไว้ใจผมให้มาทำเรื่องนี้คุณเนี่ยแค่เซ็นตรงนี้ก็จบแล้วซึ่งนางเอกมันก็ไม่ค่อยอยากจะเซ็นนะครับผมแล้วมันก็ค่อยๆเข้ามาใกล้ๆนางเอกนะครับแล้วก็พูดว่าคุณน่ะหนีเขาไม่พ้นหรอกถ้าคุณอยากจะให้ได้เงินนี้อยู่นะคุณก็แค่คลอดลูกของเขาแล้วก็ไปอยู่กับไอ้โหดตามปกตินะที่คุณเป็นอาชญากรตอนนี้เนี่ยผมจะช่วยจัดการให้คุณเองโอเคไหมซึ่งพอเองได้ยินอย่างนั้นนะครับมันก็ปัดเอกสารให้ร่วงลงจากโต๊ะเลยนะและไอ้ทนายมันก็เหมือนกับลงไปเก็บนะแล้วตอนนั้นเองเนี่ยที่นางเอกเนี่ยมันก็แอบจิกปากกาของไอ้ทนายมาด้ามนึงนะครับผมแล้วทนายมันก็บอกว่าคุณไม่ต้องรีบตัดสินใจหรอกเดี๋ยวสักอีกประมาณ3วันเนี่ยผมหาคุณใหม่นะและภาพก็ตัดมาที่เป็นนางเอกเนี่ยกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องนะครับผมแล้วมันก็หยิบปากกาขึ้นมานะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าแบบแกไม่มีวันที่จะได้ตัวฉันแล้วก็ลูกของฉันหรอกแทงไปที่ข้อมือแล้วก็เหมือนจะค่อยลากลงมาเหมือนจะฆ่าตัวตายอ่ะซึ่งในขณะนั้นเองนะครับผมก็มีมือล่องหนเนี่ยมันจับแขนนางเอกไว้นะไม่ให้ทำนะนางเอกก็บอกว่าแกอยู่ตรงนั้นเองสินะแล้วมันก็ปากกานะแทงไปที่มนุษย์ล่องหนนะครับจึก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 แทงจนล้มอ่ะแทงแล้วก็แทงกันต่อแทงจึก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 กลายเป็นว่าตอนเนี้ยไอชุดมนุษย์ล่องหนเนี่ยก็เริ่มมีอาการรัวแล้วครับอยู่ๆก็โผล่มามั่งอยู่ๆก็หายมั่งตอนนี้มันก็เห็นชัดเจนแล้วว่ามันมีคนใส่ชุดมนุษย์ล่องหนอยู่นะครับผมซึ่งไอ้ตำรวจที่อยู่หน้าห้องเนี่ยมันก็ถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยรีบวิ่งเข้ามาในห้องนางเอกนะครับผมก็เจอไอ้โหดที่อยู่ในชุดล่องหนเนี่ยยืนอยู่นะครับผมมันก็เลยแบบสู้กันนะแต่ตำรวจก็แพ้นะครับผมซึ่งคราวนี้พอประตูมันเปิดเนี่ยนางเอกก็เลยรีบวิ่งออกมานะครับผมไอ้โหดเนี่ยมันก็รีบวิ่งตามนะครับซึ่งในขณะที่มันวิ่งไล่ตามมันอยู่เนี่ยคือชุดมันลวนไปแล้วนะครับผมก็เลยเหมือนกับว่าอยู่ๆมันก็แบบเห็นมั่งไม่เห็นมั่งซึ่งตำรวจที่ออกมาเนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ยนั่นมันอะไรวะแต่พอจะยิงเนี่ยก็ยิงไม่โดนนะครับผมแล้วไอ้มันล่องหนเนี่ยก็ไล่จัดการตำรวจแต่ละคนบางคนก็ต่อยมั่งบางคนก็เตะมั่งบางคนก็โดนฆ่ามั่งนะครับผมแต่นางเอกเนี่ยมันก็หยิบปืนขึ้นมาวิ่งไล่ไอ้โหดนะครับผมจนออกมาข้างนอกเนี่ยซึ่งข้างนอกเนี่ยมันฝนตกพอดีนะครับผมนางเอกก็เลยคิดว่าน่าจะสู้ได้เพราะว่าพอฝนตกมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เห็นร่างของไอ้โหดนะครับผมมันก็เลยเหมือนแบบพยายามจะไล่ล่ากันนะครับผมแล้วมันก็คิดว่าเอ้ยถ้ามันมองไม่เห็นอย่างนี้เนี่ยเราลองมองลงไปใต้รถดีกว่ามันก็มองลงไปปุ๊บก็ไม่เจอพอขึ้นมาอีกทีเนี่ยไอ้โหดเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับมาบีบคอนางเอกนะครับผมแล้วก็บอกว่าเธอนี่ฉันไม่พ้นหรอกฉันเนี่ยมีวิธีที่ทำให้เธอเนี่ยยอมฉันฉันจะฆ่าคนที่เธอรักเริ่มจากลูกสาวไอ้เข้มก่อนดีไหมซึ่งเนี่ยโอ้ยอย่าทำอย่างนั้นกับเธอไม่ได้นะไม่ได้นะและไอ้โหดเนี่ยมันก็คลายมือออกมานะครับผมแล้วก็ขับรถไปที่บ้านไอ้เข้มเลยนะครับผมซึ่งนางเอกเนี่ยมันก็ขับรถตามไปด้วยนะแล้วมันก็โทรหาไอ้เข้มบอกว่าเข้มตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยตอนนี้ไอ้โหดน่ะมันจะไปที่บ้านมึงแล้วลูกมึงเนี่ยเป็นอันตรายแล้วมึงรีบกลับมาที่บ้านด่วนเลยภาพตัดมาเนี่ยเป็นบ้านของไอ้เข้มนะครับผมที่ลูกสาวมันเนี่ยก็กำลังนอนอยู่นะแล้วได้ยินเสียงกุกกักกุกกักลูกสาวมันก็รู้สึกมีใครอยู่ในห้องเปล่าวะมันก็ไปหยิบสเปรย์พริกไทยขึ้นมาฉีดแบบฉีดมั่วๆนะแต่ก็คือโดนไอ้โหดอะไรแล้วไอ้โหดมันก็แบบโอ้ย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 ซึ่งไอ้ลูกสาวมันเนี่ยก็เลยรีบวิ่งออกมานะครับผมแต่ก็คือโดนไอ้โหดเนี่ยต่อยล้มไปก่อนนะแล้วในจังหวะนั้นเองที่เข้มเนี่ยมันก็มาที่กลับมาที่บ้านพอดีก็เห็นลูกสาวเนี่ยนอนอยู่ก็เลยจะไปช่วยนะครับผมแต่ในตอนที่จะไปช่วยเนี่ยไอ้เข้มมันก็โดนต่อยปึ้งปึ้งปึ้งจนไอ้เข้มเนี่ยมันล่วงลงไปกองกับพื้นเลยนะครับผมนางเอกเนี่ยมันก็มาที่บ้านเข้มพอดีนะครับผมแล้วก็ทางดับเพลิงเนี่ยฉีดไปฉีดจนปรากฏร่างของไอ้โหดนะครับที่อยู่ในชุดมนุษย์ล่องหนนะแล้วนางเอกก็เอาปืนยิงปั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 งก็ล้มลงไปตายนะครับผมนางเอกเนี่ยก็เลยเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เปิดหน้ากากออกมานะครับแต่การว่าไม่ใช่ไอ้โหดนะครับแต่เป็นทนายนะครับใส่ชุดล่องหนนะครับตัดผ้าไม้ทีนะก็เป็นไอ้เข้มนะครับส่งกองชุดกำลังตำรวจนะครับไปคนที่บ้านไอ้โหนะครับผมซึ่งกลายเป็นว่าไอ้โหตัวจริงเนี่ยโดนขังไว้ในห้องใต้ดินนะครับผมซึ่งไอ้โหเนี่ยก็สภาพโศกมากแล้วก็บอกเอ้ยคุณตำรวจช่วยผมด้วยครับผมโดนขังไว้ครับช่วยด้วยช่วยด้วยก็ตัดไม้ครั้งนึงนะครับผมก็เป็นไอ้เข้มเนี่ยคุยกับนางเอกนะซึ่งไอ้เข้มเนี่ยมันก็บอกว่าเราพบไปแหละไอ้โหเนี่ยมันถูกขังอยู่ไว้ใต้ดินน่าจะเป็นไอ้ทนายเนี่ยมันเป็นคนขังเอาไว้ซึ่งนางเอกก็บอกว่าไม่ใช่หรอก
ไอ้โหดเนี่ยมันเป็นคนจัดฉากเรื่องทั้งหมดขึ้นมายังไงถ้าไอ้โหดยังไม่ตายเนี่ยมันต้องเป็นคนวางแผนไว้ทั้งหมดแน่ไอ้เคมันก็บอกเฮ้ยกูเป็นตำรวจนะมึงต้องเชื่อกระบวนการสืบสวนของตำรวจสินางเอกก็แบบเชื่อฉันเถอะฉันรู้จักเขาดีเขานี่แหละเป็นคนจัดฉากทั้งหมดแล้วภาพก็ตัดมาเนี่ยเป็นนางเอกนะครับใส่ชุดสวยนะครับมีแต่งหน้าทำผมจากใต้ตาที่ค้ำๆในตอนนี้สวยเช้งเลยนะครับผมก็ไปที่บ้านของไอ้โหดนะครับผมซึ่งไอ้โหดเนี่ยมันก็ยืนต้อนรับอยู่นะว่าแบบโอ้คุณสวยมากๆเลยนะทุกๆวันคุณก็สวยอยู่แล้วแหละวันนี้เราควรจะฉลองกันนะมาสิเนี่ยผมเตรียมอาหารไว้ให้คุณแล้วนะเนี่ยมีทั้งอาหารญี่ปุ่นมีซูชิมีสเต็กเนี่ยคุณจะเลือกกินอะไรดีล่ะเนี่ยก็บอกฉันขอสเต็กแล้วกันนะซึ่งนางเอกเนี่ยมันก็ติดเครื่องดักฟังไว้ที่ตัวเองนะครับให้เข้มเนี่ยมันแอบฟังอยู่ข้างนอกนะครับผมแล้วพอมันมานั่งที่โต๊ะกินข้าวกันเนี่ยไอ้โหดเนี่ยมันก็บอกว่าผมดีใจมากเลยนะที่คุณกลับมาดูมือผมสิผมไม่เคยมือสั่นขนาดนี้มาก่อนเลยนะแล้วคุณเนี่ยก็เป็นคนเดียวที่เห็นมันนะครับผมที่ผมมือสั่นแบบนี้เนี่ยไอ้เนยก็บอกว่าคุณก่อเรื่องทั้งหมดมาใช่ไหมฉันเนี่ยอยากให้คุณยอมรับมันนะแล้วเราอาจจะมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้สิ่งที่ฉันอยากให้คุณยอมรับเนี่ยก็แค่คุณบอกมันว่าคุณเนี่ยเป็นคนทำทั้งหมดไอ้โหดก็บอกว่าทั้งหมดนั่นน่ะผมไม่ได้ทำนะมันไม่ใช่ผมน่ะโดนพี่ชายที่เป็นทนายเนี่ยบงการมาตลอดเลยเขาเนี่ยบังคับผมซึ่งเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยความรักเนี่ยถ้ามันจะเริ่มจากการโกหกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณพูดความจริงออกมาได้ไหมไอ้หัวก็บอกว่าผมรักคุณจริงๆนะผมเนี่ยจะยอมทำลายทุกอย่างเลยก็ได้ผมเผามันทิ้งทุกอย่างเลยก็ได้นะเพื่อคุณนางเอกมันก็บอกว่าได้ค่ะแล้วอยู่ๆก็ร้องไห้ออกมานะครับผมไอ้โหดเนี่ยมันก็เลยเดินเข้ามาหานางเอกนะครับผมแล้วก็เหมือนก็เช็ดน้ำตาให้นะนางเอกก็บอกว่าฉันขอตัวไปล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วกันนะคะแล้วนางเอกเนี่ยมันก็หายเข้าไปในห้องเสื้อผ้านะครับผมและในระหว่างที่ไอ้โหดกำลังรออยู่เนี่ยอยู่ๆก็มีมีดลอยขึ้นมาแล้วก็ปาดคอไอ้โหดตายนะครับผมนางเอกมันก็เดินออกมาจากห้องน้ำแบบทำท่ากำลังเช็ดมือแล้วก็แบบคุณฆ่าตัวตายทำไมเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยนางเอกเนี่ยมันก็ตกใจมากเลยนะครับแล้วก็รีบโทรหาตำรวจนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ค่ะที่บ้านฉันมีคนฆ่าตัวตายค่ะคุณตำรวจรีบมาที่นี่ด่วนเลยนะครับที่อยู่ตามนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นนางเอกมันก็เหมือนกับแอบมองไปที่กล้องวงจรปิดนะครับผมแล้วก็แอบเดินถอยหลังมาให้พ้นจากองศากล้องนะครับผมแล้วหน้ามันก็เปลี่ยนไปแบบนิ่งเฉยเลยนะซึ่งไอ้เข้มเนี่ยพอได้ยินอย่างนั้นมันก็รีบวิ่งเข้ามาในบ้านเข้ามาหานางเอกนะครับผมซึ่งพอมันเดินเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เหลือไปมองกระเป๋าที่เนกกำลังถือออกมานะครับซึ่งในนั้นเนี่ยมีชุดมนุษย์ล่องหนอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งในเข้มเนี่ยมันก็ถามนางเอกว่าแบบเกิดอะไรขึ้นในนั้นน่ะไอ้เนกก็บอกว่าเขาก็ฆ่าตัวตายไงล่ะจากที่คุณได้ยินน่ะมันเหมือนแบบนั้นไหมล่ะไอ้เข้มก็บอกก็ใช่นะแล้วนางเอกเนี่ยมันก็เดินขึ้นไปบนดาดฟ้าพร้อมกับหมานะครับผมแล้วก็ยืนรับลมยิ้มแล้วหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับและหลังจากนี้นะครับก็คือการตีความสัญลักษณ์จากหนังนะครับผมแล้วก็เป็นการให้คะแนนนะครับเป็นหนังที่โคตรเครียดเลยคือรู้สึกว่าถ้าสมมติมีเรื่องเครียดอะไรมาแล้วไปดูหนังเรื่องเนี้ยเครียดทวีคูณอะเออแต่ว่าถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกนะแต่คือเราไม่ชอบการบาลานซ์ความทุกสถานการณ์ที่แบบเหมือนหนังมันพยายามจะบิ้วเราสุดๆอะเออแต่เรารู้สึกว่ามันหนักไปแต่ถามว่าเรื่องราวสนุกไหมสนุกก็อีกอย่างที่เราชอบคือนางเอกเล่นดีมากเออขอบตามันคำมากคำมากคำทั้งเรื่อง ใช่ส่วนสำหรับผมนะครับผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นะมันก็อย่างที่ฝ้ายว่านะมันค่อนข้างที่จะกดดันแล้วก็เครียดตลอดไม่มีช่วงที่เป็นมุกตลกเลยนะโอเคอาจจะมีซีนที่แบบเอ้ยตัวนางเอกมีชีวิตสดใสแต่นั้นมันคือความรู้สึกของตัวละครตอนนั้นแต่มันไม่ได้มีความแต่เราก็ยังรู้สึกกดดันอยู่มันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าไอ้ซีนที่มึงแบบเฮ้ยมึงมีความสุขเนี่ยจะทำให้เราแบบโล่งไปด้วยเราไม่ได้โล่งนะผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยถ้ามันมีช่วงจังหวะที่ผ่อนคลายคนดูบ้างมันจะทำให้คนดูเนี่ยตามดูไปได้ทั้งเรื่องแล้วพอถึงช่วงที่มันจะกดดันจริงๆอ่ะมันจะดีกว่าที่เครียดมาอย่างเดียวอ่ะแต่สิ่งที่ผมชอบมากๆของหนังเรื่องนี้เลยนะครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีเพลงประกอบจริงแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะกลายว่ามันใช้สถานการณ์ที่อยู่ในบ้านเนี่ยบ้านที่แบบพล็อพบ้านๆแบบครัวมีดจานช้อน
โซฟาอะไรเงี้ยซึ่งเราอยู่บ้านเราก็เห็นของแบบเนี้ยแต่กลายว่ามันการวางเฟรมของมันที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรอยู่อะมันเหมือนมันมีมวลที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอมึงแพนกล้องมาอย่างเงี้ยแล้วมาค้างไว้ที่แบบสเปซว่างๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเออว่ะแม่งมีอะไรอยู่ตรงนี้วะหรืออาจจะไม่มีก็ได้คือมันทำให้สมองคนเราเนี่ยแม่งแบบจินตนาการไปสุดๆอะแล้วยิ่งด้วยความที่หนังแม่งชื่อ Invisible Man มนุษย์ล่องหนคือก็เลยคิดว่าอ๋อแสดงว่าแม่งมีมนุษย์ล่องหนยืนอยู่ตรงนี้เปล่าวะมันทำอะไรอยู่วะมันเตรียมจะต่อยเตรียมจะถีบเตรียมจะฆ่าคนอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออมันทำให้จินตนาการเราพุ่งพ่านมากๆเลยอะในหนังเนี่ยมันก็มีนัยยะอะไรหลายๆอย่างแฝงอยู่มากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมรู้สึกมันมีความการเมืองนิดๆเข้ามานะไอ้รู้ผมคิดไปเองป่ะนะครับผมแต่อย่างเช่นฉากที่ตัวนางเอกเนี่ยมันไปกินข้าวกับน้องสาวมันที่ร้านฮาจีเนี่ยมันเป็นฉากที่ไอ้ตัวร้ายเนี่ยมันเอามีดปาดคอน้องสาวตายแล้วก็หยิบมีดไปไว้ในมือของนางเอกอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นอำนาจที่เหมือนกับว่าเรามองไม่เห็นน่ะแล้วก็เอาอำนาจนั้นน่ะมาจับใส่มือคนอื่นด้วยเหมือนยืมมือคนอื่นฆ่าแล้วพอมึงเอามาฆ่ากันในร้านอาหารจีนด้วยมันเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งคือมึงมันมีเรื่องนัยยะการเมืองอะไรอยู่หรือเปล่าวะหนังเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องการฝังความกลัวไว้ในจิตใจของคนมากๆเลยนะคืออย่างบางซีนเนี่ยที่มันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไอตัวร้ายเนี่ยไอโหดเนี่ยมันตายไปแล้วนะคุณเนี่ยจะต้องหนีออกจากมันได้แล้วคุณจะต้องเอาเขาออกจากหัวคุณต้องสู้สิซึ่งแบบการว่าไอสิ่งต่างๆที่นางเอกมันเจอมาตอนที่ไปใช้ชีวิตด้วยกันกับไอ้โหดไอ้ตัวร้ายเนี่ยมันเหมือนแบบยังมีความกลัวฝังอยู่แล้วไม่สามารถจะเอาออกได้ซึ่งบางประเทศที่แม่งแบบว่าประมาณว่าแบบจะฝังความกลัวไว้ในแบบหัวประชาชนอย่างอารมณ์แบบเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยคือมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบโอ๊ยเรารักท่านผู้นำจังโว้ยอะไรเงี้ยซึ่งเออแต่มันก็จริงๆแล้วในใจเขาอาจจะกลัวก็ได้นะเราก็ไม่รู้นะครับผมแต่รู้สึกว่ามันก็เป็นประเด็นที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะเขาใช้การมุมกล้องเนาะแบบภาพทำให้เราจินตนาการอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะคือเป็นเรื่องที่ดีแต่เรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปที่มันเอาไฟฉายไปส่องว่าแบบเฮ้ยไอ้โหดมันมาทำอะไรบนห้องใต้หลังคานี่วะเฮ้ยมันมีสมุดแฟ้มเรารู้สึกว่ามันทั้งเล่าแบบไม่รู้จะเล่าทำไมอะแล้วก็ความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกว่ามันจะโผล่มาตอนไหนอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นน่ะคือมันเป็นห้วงที่ยาวมากเรารู้สึกว่าบางอย่างมันก็ไม่จำเป็นต้องมีในฉากเนี้ยเรารู้สึกว่ามันกดดันเกินไปเว้ยจริงๆผมรู้สึกว่าฉากนั้นมันต้องใจที่จะเพราะว่ามันมีซีนหนึ่งที่มันพูดนางเอกมันพูดประมาณว่าแบบในระหว่างที่ฉันนั่งอยู่เนี่ยอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าเธอเนี่ยจะไม่สามารถหนีจากฉันไปได้ฉันจะอยู่ข้างๆเธอตลอดถึงแม้ว่าเธอจะมองไม่เห็นฉันและฉันเนี่ยจะทำให้เธอรู้ว่าฉันอยู่ข้างๆโดยการทิ้งร่องรอยเอาไว้เพราะมันมีฉากนี้มาผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะตั้งใจให้ไปพอดีกับไอ้ช่องใต้หลังคาก็ได้นะประมาณว่าแบบกูอยากให้มึงรู้นะว่ากูอยู่ข้างๆมึงใช่ๆแต่เราหมายถึงว่าเออมันนานไปมันนิดนึงก็พอไม่ต้องโหเฉลยขนาดแบบคือมันจะมีซีนหลายๆซีนมากเลยนะที่เหมือนกับมาว่าแบบทำให้เหมือนมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรแต่บางซีนก็ทำให้เหมือนไม่มีอะไรแต่สุดท้ายมีเนี่ยมันทำให้คนรู้สึกว่าแบบแม่งหวั่นหวั่นอะหวั่นหวั่นในทุกที่ที่นางเอกไปหวั่นหวั่นในทุกสิ่งของที่นางเอกแม่งดูเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนทุกอย่างมันพร้อมมันเป็นอาวุธข้ามอ่ะจริงๆอ่ะในช่วงที่ไอ้โหดเนี่ยยังหายตัวนี่ผมชอบนะแต่พอหลังๆพอเริ่มแม่งมีชุดโผล่มาเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งเฮ้ยกลายเป็นคือผมรู้สึกมันเล่นกับประสาทคนดูมากๆเลยนะแต่พอมันเปิดตัวมาแล้วเป็นชุดแม่งใส่ชุดที่เป็นล่องหนเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันกลายเป็นหนังแอคชั่นไซไฟอ่ะเออแต่ก็เข้าใจแหละว่าหนังเนี่ยมันคือมึงจะให้มองไม่เห็นตัวไปทั้งชั่วโมงครึ่งของชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะอินดี้เกินอ่ะเออมันอาจจะขายยากหน่อยเออสุดท้ายมันก็ต้องแบบสรุปแหละว่าเออมันก็ต้องให้เห็นตัวแหละก็ต้องสู้กันนะมันจะได้แบบไปถึงจุดที่มันไคลแม็กซ์ของหนังได้เออเข้าใจแต่ก็เออแต่มันเหมือนก็พอมันเห็นตัวแล้วในความสนุกความตื่นเต้นที่ทำให้คนดูจินตนาการไปเรื่อยๆเนี่ยมันหายไปเลยนะแต่เราชอบนะอ้าวเหรอมึงมาสักทีเถอะอุ้ยเกียรติลุ้นแล้วอีกอย่างคือนางเอกเล่นดีมากด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยนางถูกกระทำถึงขนาดเนี้ยคือนางเอกแสดงคือตั้งแต่ต้นเรื่องอะตั้งแต่เปิดเรื่องมาเลยอะเรารู้ถึงความหวาดกลัวของนางเอกเลยทันทีตั้งแต่ฉากแรกอะใช่แล้วพอหลังจากนั้นเราคือหนังไม่ต้องอธิบายอะไรมากคือมันมีแค่ฉากเดียวว่า
ือมันมีแค่ฉากเดียวที่นางเอกอธิบายว่าเอเดรียนมันเคยทำอะไรกับมันบ้างแล้วไม่ได้อธิบายเยอะด้วยพูดว่าถูกต้องกินอาหารอย่างไรแต่งตัวอย่างไรต้องทำอะไรออกจากบ้านในตอนไหนบ้างแล้วก็เหมือนแบบแล้วไอ้ตำรวจมันก็ถามว่าเขาทุบตีเธอหรือเปล่ามันก็บอกว่ามันมากมายเหลือเกินใช่แค่พูดแค่ตั้งรู้สึกว่าเฮ้ยตั้งต้องโดนเยอะมากแน่ๆอ่ะเออคือเหมือนเขาสูญเสียความเป็นตัวตนไปแล้วอ่ะเออแล้วผมชอบอีกอย่างหนึ่งของหนังนะที่คือถ้าเป็นหนังอื่นๆเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเออนางเอกอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแต่คราวเนี้ยมันขอความช่วยเหลือจากน้องสาวและไอ้ตัวร้ายเนี่ยก็เป็นพี่น้องกับตัวทนายผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องอ่ะซึ่งไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้แหละต่อให้มึงเกลียดกันยังไงสุดท้ายอ่ะมึงก็ตัดกันไม่ได้อ่ะเพราะว่าได้เห็นดีๆมันจะมีที่ตัวนางเอกมันจะมีซีนหนึ่งที่หนึ่งน้องสาวมันบอกว่าเออเนี่ยได้รับอีเมลที่มึงด่ากูยับเลยนะกูไม่เจอมึงแล้วแต่ความเป็นพี่น้องอ่ะยังไงมึงก็ต้องมาเจอกันสุดท้ายมันก็ต้องมาดีกันคือสายยามันตัดไม่ขาดซึ่งอย่างทั้งไอ้ตัวร้ายทั้งไอ้นางเอกมันก็ผมรู้สึกมันก็เหมือนมีความเปรียบเปรยนิดๆที่ไอทนายมันพูดว่าแบบเธอหนีเขาไม่พ้นหรอกยังไงเธอก็ต้องอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบมันตั้งใจหรือเปล่าที่มึงใช้ความเป็นพี่น้องอ่ะแล้วอีกในยะหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพูดถึงเรื่องอำนาจและการเมืองเนี่ยเพราะว่าในตอนสุดท้ายที่ตัวนางเอกมันไปเจอไอ้โหนเนี่ยแล้วมันบอกให้ไอ้โหนเนี่ยมึงพูดความจริงมาเถอะแล้วเราเผื่อเราจะไปเริ่มต้นใหม่แต่คือระหว่างนั้นถ้ามึงสารภาพมึงก็ต้องไปติดคุกกันแหละเออจะออกมาถ้ามึงออกมาแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอ่ะผมรู้สึกว่าตรงนี้ผมก็รู้สึกว่านางเอกมันก็เหมือนจะให้โอกาสแล้วนะแต่ไอ้ตัวร้ายเนี่ยคือหนังมันไม่เฉลยนะว่าตกลงมันเป็นคนเหี้ยจริงๆหรือเปล่าแต่มันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วนางเอกมันก็มีอำนาจพอที่จะฆ่าคนอ่ะเพราะทั้งเรื่องเนี่ยเราก็ไม่นึกว่าสุดท้ายนางเอกมันจะจบแบบนี้เหมือนกันนะที่แบบเหี้ยใส่ชุดมาฆ่าไอ้โหดซึ่งพอมันฆ่าเสร็จเนี่ยคือมึงเล่นละครด้วยแบบเฮ้ยฉันกลัวจังเลยค่ะตัวมารับหน่อยแล้วแบบพอออกจากกล้องวงจรปิดเออคือหน้ามึงเปลี่ยนเลยอ่ะคือมันก็เลยเป็นเหมือนกับพอมันมีอำนาจอยู่ในมือคนมันเปลี่ยนอ่ะมันไอชุดล่องหนเนี่ยมันก็แทบคือแม่งโคตรจะมีอำนาจอ่ะตอนที่มันเจอกับเพื่อนมันที่เป็นตำรวจตอนสุดท้ายผมยังรู้สึกเลยว่าแบบเพื่อนมันน่าจะมองไอตัวนายเองเหมือนแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วอ่ะพอตอนที่แม่งพูดว่าแบบเนี่ยตอนที่นายแอบฟังอ่ะนายรู้สึกเหมือนว่าไอ้โหดมันพูดแบบสารภาพผิดเหมือนจะฆ่าตัวตายปะล่ะตำรวจมันก็บอกเออก็เหมือนนะก็เลยแบบเออมึงก็โดนด้วยมึงโดนอำนาจจากอีกตัวนางเอกครอบงำแบบว่าเล่นงานด้วยก็เลยแบบแล้วนางเอกมึงไม่มีทำท่าแบบเสียใจหรือว่าแบบช็อกเลยนะมึงออกมายืนรับลมแล้วก็แบบยิ้มจบแบบโอ้เนี่ยคือแบบมึงแบบบรรลุกับแก้มนะฮะแล้วอะคือตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงช่วงที่มึงโซมหนักๆช่วงที่โอ้โหมันคือหน้านางเอกอะคือมันตาค้ำนะแต่มันไม่ได้ตาค้ำเหมือนกันทั้งเรื่องนะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงค้ำน้อยค้ำมากค้ำหนักหน้าพังเหมือนคนจิตคือหลายหน้ามากอะแต่ว่าหน้าวันสุดท้ายที่มันลุคที่มันเลือกไปคือมันแบบมันเป็นลุคแบบมึงพิฆาตอะหน้าดีมึงสวยพิฆาตแน่นอนอะคืออย่างน้องสาวมันอะคือน้องสาวมันจะเป็นคนที่มันพูดตลอดว่าน้องสาวเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งคนสตรองซึ่งฉันเนี่ยเป็นคนที่วีคฉันอิจฉาเธอในมุมที่เธอสตรองอะไรเงี้ยซึ่งน้องสาวมันก็เป็นคือลุคอะลุคน้องก็จะเป็นลุคแบบแซบแซบแบบเซลฟ์เซลคือมันยังพูดเลยว่าแบบขนาดพี่เข้มตัวใหญ่กี่ฟุตยังต้องมากลัวเธออะไรเงี้ยคือเราว่าเรื่องนี้มันอาจจะเน้นเหมือนกันนะแบบจุดอ่อนจุดแข็งของสายสัมพันธ์ที่เธอบอกอ่ะซึ่งเรามองว่าตอนสุดท้ายเนี่ยนางเอกแม่งดึงจุดแข็งของตัวเองมาแล้วคือเรารู้สึกว่ามันจะมีอยู่ตอนนึงอ่ะที่หนังมันใบ้นางเอกเนี่ยเอาปืนไปยิงตัวร้ายแล้วเปิดหน้ามาแล้วเป็นทนายซึ่งมันเป็นฉากที่นางเอกเนี่ยกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปทำชุดไอชุดล่องหนน่ะแล้วก็เหมือนระแวงใครตลอดเวลาอะไรเงี้ยว่ามันจะมีใครตามฉันมาไอตัวร้ายจะตามฉันมาหรือเปล่าหมามันเห่าแล้วเรารู้สึกว่านั่นแหละไม่น่าใช่ตัวร้ายเพราะถ้าเป็นตัวร้ายจริงๆอ่ะหมามันอยู่ด้วยกันมันต้องจำได้หมามันต้องมีงี้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 เออมันคือไม่งี้ก็ต้องไม่เห่าอ่ะแต่อันนี้คือมันเห่ามันแบบเห่าจ้องเลยอ่ะว่าแบบอีเนี่ยมันเห่าแล้วไอ้นั่นมันก็รีบหนีไงเออ
เออจริงๆนี่ก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะเออเพิ่งออกเหมือนกันเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าเออมันต้องมีใครตามมาแล้วแหละเพราะว่าหมามันเห่าไงแต่ก็คิดว่าเอ้ยเจ้านายกูมาแล้วเห่าแง่ง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 เออแต่เออจริงแต่ถ้าจริงๆถ้าเจ้านายมันมาหมามันน่าจะเป็นงี้งี้มากกว่านะใช่เออกลายเป็นถ้ามึงเห่าเนี่ยแสดงว่ามึงเจอศัตรูแล้วใช่คือแบบอาจจะแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างเรื่องหมาเนี่ยคือเราก็จะรู้สึกได้ว่าคือที่ทำให้บ้านมันร้องเสียงดังก็เพราะหมานะเพราะไอ้นางเอกจะแบบเฮ้ยฉันจะไปแล้วแต่ไม่ให้เธอโดนล็อกด้วยไอ้ปลอกคอนั้นหรอกแล้วก็แบบพยายามไปปลดล็อกแล้วตูดหมาไปโดนรถแม่งก็นะปีแม่งดังทั้งบ้านเลยคราวนี้ก็คือเหมือนกับว่าหมาแม่งเป็นตัวที่ทำให้แบบเกิดเรื่องแต่หมาก็เหมือนกันที่ทำให้เนกรู้ว่าแบบมีมนุษย์ล่องหนตามันมาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วว่าในเรื่องเนี้ยมันมีรายละเอียดเล็กๆเยอะมากนะถ้าสมมติว่าดูคือเราอะดูปิดตาบ้างเปิดตาบ้างปิดหูเปิดหูอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าขนาดดูไม่ครบอะมันยังมีรายละเอียดเรื่องสิ่งของเครื่องใช้เยอะมากเลยนะเช่นบันไดอย่างเงี้ยตอนต้นเรื่องที่แบบโอ๊ยพี่เข้มบอกบันไดเสียแล้วก็ทาสีซึ่งจริงมันก็โยงไปถึงฉากที่นางเอกซื้อบันไดมาเป็นของขวัญแล้วก็ต้องใช้บันไดนั้นขึ้นไปห้องใต้หลังคากับฉากที่กับฉากที่นางเอกมันทอดไข่ทอดเบคอนแล้วไฟลุกแล้วลูกสาวพี่เข้มวิ่งลงมาแล้วก็อย่าใช้น้ำนะใช้ไอ้นี่ฟูไอ้ที่ดับเพลิงเออมันก็เอาอีเครื่องนั้นอะมาฟูกับไอ้ตัวร้ายเออใช่ทนายตัวร้ายเออไอ้ทนายตัวร้ายตอนหลังคือมันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆมันเราว่ามันพยายามใส่ที่มาที่ไปอะเออแล้วอย่างเรื่องน้ำเนี่ยผมก็รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันก็หินตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะเพราะว่าตอนที่เครดิตขึ้นมาแบบมีค่ายอะไรทำอะคือมันเป็นบ้านที่อยู่ติดกับทะเลแล้วทะเลแม่งเหมือนเป็นซัดคลื่นมาคลื่นแล้วก็แบบพอซัดคลื่นมาเนี่ยมันก็จะทุกครั้งที่ทะเลมันสาดอะมันก็จะเป็นเหมือนชื่อค่ายชื่อหนังแล้วคือมันจะเหมือนแบบอารมณ์เหมือนฝนตกอะที่แบบมันจะค่อยๆไหลลงมาเป็นคำอะไรเงี้ยหายไปซึ่งมันก็ไปหินกับตอนท้ายที่มันสู้กันเพราะว่าการที่จะเห็นมนุษย์ล่องหนได้เนี่ยคือมันต้องโดนฝนอะพอโดนฝนแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบเป็นร่างคนขึ้นมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันพยายามจะเอาทุกอย่างอะให้เหมือนมันมาเชื่อมโยงกันตั้งแต่แบบตอนต้นจนกับตอนหลังอะแต่จริงๆมีฉากนึงที่ยังรู้สึกติดใจอยู่อะฉากตอนที่มันไปเจอกันตอนสุดท้ายอะที่ดินเนอร์แล้วมันมีตอนนึงที่อีตัวร้ายมันเอ้ยแล้วมันมีตอนนึงที่โหดมันแบบทำมือเงี้ยมือสั่นแล้วก็เก็บอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรคือหรือมันจะเชื่อมกับอะไรหรือเปล่าใช่ไหมมันอาจจะมีอะไรแล้วเราพลาดไปอะไรเงี้ยหรือมันเพิ่งไปต่อยใครมาแล้วมือไม่รู้หรือว่ามันกลัวว่านางเอกจะอะไรกับมันอันนี้เดาไม่ถูกจริงเหมือนมันจะพยายามใบ้เหมือนกันนะเพราะมันพูดอยู่ว่าไม่มีใครเคยเห็นผมมือไม้สั่นขนาดนี้เลยนะแต่ก็งงเพื่ออะไรวะจริงๆมันต้องมีอะไรอยู่แล้วแหละไม่งั้นภูมิกับไม่ใส่มันหรอกแต่คือเราก็ผมรู้สึกว่าฉากนั้นมันอาจจะพอมันไม่เฉลยว่าไอ้ตัวร้ายเป็นคนดีหรือคนเหี้ยเนี่ยบางทีก็หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นความซื่อของคนหรือเปล่าที่แบบเฮ้ยแบบตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นแบบมือตันเลยอ่ะแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงกระเฮียนกระหือรือที่จะแบบทำร้ายร่างกายนางเอกหรือเปล่าวะแบบเพราะมันก็มีซีนที่แบบมันเคยทำร้ายร่างกายนางเอกแล้วพอมือมึงสั่นเนี่ยแบบกูโหยกูเซียนอยากจะทำร้ายนางเอกแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือมันกลายเป็นแค่ความมือสั่นเนี่ยก็ทำให้กูตีความได้หลายอย่างแหละเออคือแต่ผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าหนังเนี่ยมันพยายามที่จะไม่บอกเราให้คิดเองว่าสุดท้ายมึงเป็นคนดีหรือเปล่าแต่ตรงนั้นมันกลายเป็นไม่สำคัญเลยในเมื่อนางเอกอ่ะมันมีอำนาจที่จะแบบจะฆ่ามึงแล้วอ่ะก็มึงก็อย่าอยู่เลยเพราะว่ามึงก็ทำให้กูกลัวมาหลายปีแล้วมึงตายแล้วดีเถอะหรือมันพยายามเชื่อมโยงกับอำนาจวะว่าไปถึงอำนาจของแบบประเทศอ่ะญี่ปุ่นก็ซูชิไงเหรออะไรอย่างนั้นน่ะสเต็กก็อเมริกาก็เธอพูดจีนแล้วนี่เออใช่ก็เป็นไปได้แล้วนางเอกเลือกที่จะแดกสเต็กใช่เพราะว่านางเอกเน้นมากว่าแล้วมันก็บอกตัวเป็นตัวเลือกที่ดีนะใช่แล้วหน้าแบบสเต็กหน้าแบบบิชมากแล้วนั้นน่ะมันก็อาจจะฮินอะไรบางอย่างใบอะไรในเมสเซจนั้นหรือเปล่าสุดท้ายแล้วอเมริกาก็ชนะใช่ก็เป็นไปได้นะ เพราะว่าไอ้ตอนที่มันกินในร้านอาหารจีนเนี่ยมันก็
คือมึงไปนัดกับน้องสาวมึงที่อื่นก็ได้ไปนัดในบ้านน้องสาวห้างร้านอาหารทั่วไปแมคโดนัลด์อะไรก็ได้มึงไปนัดอาหารจีนซึ่งมันก็ยิ่งย้อนแยงนิดนึงเพราะว่าในตอนท้ายตัวเองมันเลือกสเต็กแต่มึงเสือกโทรไปนัดน้องสาวที่ร้านอาหารจีนเออทำไมมึงเปลี่ยนความชอบอาหารซึ่งอาหารมันไม่ควรจะเปลี่ยนความชอบอ่ะและหลังจากนี้ผมก็จะให้คะแนนพร้อมกันกับฝ้ายเลยนะครับผม5 4 3 2 8 5ใกล้กันเลยเออมันเรื่องความกดดันล้วนๆเลยอ่ะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็น่าจะมีฉากให้เราผ่อนคลายบ้างให้จังหวะหัวใจมันเต้นแบบระดับปกติสำหรับผมที่ให้ 8.5 นะครับก็คือหนังเนี่ยมันก็สนุกจริงๆแหละผมชอบการวางเฟรมที่ทำให้คนเนี่ยจินตนาการต่อได้นะแต่ด้วยความที่หนังเนี่ยมันมีแต่ความกดดันมากเกินไปนะครับผมเลยทำให้รู้สึกว่าการดูหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกสนุกไปทั้งหมดอ่ะมันคือมันควรนะน่าจะทำการให้มันแบบมีความเหวี่ยงกับความรู้สึกคนให้มากกว่านี้ไม่ใช่แค่มึงจะเอาแต่กดดันอย่างเดียวอ่ะก็เลยคิดว่าถ้ามันทำหนังให้มันมีอารมณ์ที่ผ่อนคลายบ้างเสริมเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้หนังเนี่ยเต็มอิ่มแล้วก็ครบรสกว่านี้นะครับแล้วเพื่อนๆที่ไปดูหนังเรื่องนี้นะครับหรือว่าฟังสปอยหนังเรื่องนี้นะครับผมตีความได้ยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมก็รออ่านอยู่นะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆชอบฟังสปอยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พาดเคลียร์ใหม่ก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมกด subscribe ตรงนี้ได้เลยนะฮะครับส่วนคลิปนี้ครับผมโอมครับฝ้ายค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ